สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวการแปลงนะครับแปลงหลอดไฟแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือรุ่นไม่มีบลัชสตาร์เตอร์นะครับแต่ว่ายังเป็นหลอดไฟรุ่นเก่าอยู่นะครับอันนี้พอดีมันมีปัญหานะครับเปิดไม่ติดนะครับผมจะแปลงมาใส่ LED นะครับส่วนมากที่เขาสอนแปลงกันก็คือไอตัวบลัชสตาร์เตอร์นะครับก็คือถอดแค่สตาร์เตอร์ออกก็ใช้ได้นะครับแต่อันนี้ผมมากรณีที่แบบมันไม่มีบลัชสตาร์เตอร์ให้ถอดนะครับก็มาดูนะครับผมก็คือเราจะใช้แค่ตัวโครงมันนะครับกับตัวนี้นะครับประมาณนี้คือพอดีเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งอันก็เสียดายนะครับแต่จริงๆถ้าง่ายจริงๆก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับมันถูกดีนะครับแต่อันนี้ผมมาสอนให้ทำนะครับเผื่อต้องการอันเก่านะครับก็คือล้างนะครับจะเก่าแค่ไหนก็สามารถซ่อมได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่นะครับอันนี้ก็มาเริ่มที่การถอดนะครับถอดน็อตออกนะครับแล้วก็แงะนะครับแงะอันนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับแงะออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับแงะแล้วก็ดึงนะครับอันนี้จะเป็นฝาปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรนะครับวิธีการอีกก็แงะทั้งสองข้างนะครับประมาณนี้นะครับเราแงะออกนะครับเราไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช้นะครับอันนี้ก็ถอดออกให้หมดเลยครับคือดึงนะครับดึงออกก็หลุดแล้วครับอันนี้ก็เราจะมาชำแหละนะครับอันนี้นะครับก็ออกแล้วครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเหลือวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เราไม่เอานะครับตัดทิ้งเลยครับอันนี้ไม่เอานะครับฝั่งนี้ก็ไม่เอานะครับเพราะว่าหลอด LED มันไม่จำเป็นต้องใช้วงจรพวกนี้นะครับมันจะมีวงจรอยู่ในตัวนะครับอันนี้เป็นรุ่น9วัตต์นะครับ LED T8 นะครับก็คือผมสังเกตง่ายๆก็คือมี T8 เนี่ยใช้ได้นะครับมันจะมีหลอด LED หลายรุ่นนะครับระบบมันอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับอันนี้เราก็เลือกเอาตัวนี้ครับมันจะใช้ง่ายสุดก็คือ T8 อันนี้ผมไม่ใช่ช่างไฟนะครับแต่ก็พอรู้มาบ้างนะครับอันนี้วงจรเขาก็บอกอยู่นะครับ
ก็คือเราสามารถเอาจากหลอดไฟนะครับอีกปลายหนึ่งกับอีกปลายหนึ่งไปเสียบเข้ากับปลั๊กได้เลยนะครับมันจะไม่เหมือนหลอดนีออนตัวเก่านะครับอันนั้นต่อวุ่นวายมากเลยครับก็แต่ก็ใช้งานมาตั้งหลายปีนะครับอันนี้เราก็ทำการชำแหละเรียบร้อยแล้วก็แบบนี้นะครับวิธีการก็คือต่อใช้สายที่มีอยู่นะครับหรือจะซื้อสายใหม่ก็ได้นะครับอันนี้มันจะมี3สายนะครับตัวเดิมผมก็แยกสายแดงออกนะครับเหลือสายสีขาวนะครับก็มาต่อให้มันยาวขึ้นนะครับอันนี้ผมแค่จะหาสายไฟมาใช้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นเส้นเดียวกันแล้วนะครับอันนี้ต่อให้มันยาวขึ้น1เส้นเส้นนี้ต่อให้ยาวขึ้นนะครับส่วนเส้นนี้ใช้สั้นๆได้นะครับก็อันนี้นะครับทำการปอกให้มันเหลือตัวทองแดงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้การเตรียมสายไฟก็ต่อไปก็อันนี้สายไฟที่เราต่อนะครับถ้าพอดีมันสั้นไปนะผมก็จำเป็นต้องต่อเราก็เอาเทปพันสายไฟมาพันให้เรียบร้อยนะครับพันเพื่อกันไฟรั่วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาสายไฟที่เราต่อยาวนะครับมายัดใส่ในนี้นะครับยัดใส่ในรางนะครับทะลุแล้วนะครับอันนี้ก็ทำการเอาพอเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องยาวมากนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในตัวนี้นะครับตัวที่หนีบหลอดไฟนะครับอันนี้มันจะมีตรงนี้เราก็แย่ไปนะครับจะรูไหนก็ได้นะครับมันมี2รูเราจะแต่ควรจะเป็นรูข้างเดียวกันของอีกฝั่งหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราใส่รูด้านนี้ฝั่งนู้นก็ต้องรูด้านนี้ด้วยนะครับรูซ้ายรูขวาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เสียบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ฝานะครับ
ก็คือใส่ฝาไปก่อนนะครับใส่ฝาแล้วก็ขันน็อตนะครับก็คือดูที่รูเดิมนะครับอันนี้ปิดด้านนะครับด้านนี้นะครับนี่นะครับรูน็อตหลังจากใส่เสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะมีตัวเดือยตรงนี้นะครับอันนี้เข้าล็อกแล้วนะครับดังแจ็คนะครับเรียบร้อยนะครับข้างหนึ่งมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้สายสีแดงนะครับแต่งจริงสีอะไรก็ได้นะครับสายแล้วก็มาตัดเอาแค่ตามจำเป็นนะครับไม่ต้องยาวมากแล้วก็มาใส่กับตัวที่เกาะกับหลอดไฟนะครับอันนี้เขาเรียกตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้เราใส่ฝั่งด้านนู้นนะครับก็ฝั่งนี้ก็ด้านเดียวกันนะครับหรือคนละด้านก็ใส่ได้นะครับอันนี้รู้สึกหลวมๆนะครับก็ใส่อีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับถ้ามันหลวมด้านไหนที่มันแน่นๆนะครับใส่ซ้ายไปขวาก็ได้ครับไม่มีช็อตนะครับอันนี้ผมใส่อีกด้านหนึ่งนะครับก็ทำการแย่สายไฟเข้าไปที่รูนะครับรูของฝาครอบนะครับอันนี้ก็แย่เข้าไปที่รูฝาครอบนะครับเสร็จแล้วก็ทำการขันน็อตนะครับเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับก็คือสายขาวเมื่อกี้ไปต่อด้านนู้นนะครับส่วนสายแดงนี่คือต่อด้านนี้นะครับด้านนี้จะต่อด้านเดียวนะครับด้านไหนต่อสายไฟเส้นเดียวนะครับก็คือรูไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไปนะครับใส่ไปคืนเขาล็อกแล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะมาทดลองนะครับว่ามันสว่างหรือเปล่านะครับด้วยการใส่หลอดไฟดูนะครับว่า
อันนี้หลอด LED มันจะเป็นเส้นๆนี้นะครับอันนี้จะเป็นหลอด LED LED จะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ส่องมากลมๆนะครับตัวเส้นต้องอยู่ด้านล่างนะครับด้านชิดกับรางนะครับบางคนใส่ออกนอกรางมันไม่ค่อยสว่างนะครับต้องอยู่ชิดกับรางนะครับตัวเส้นเนี่ยมันจะเป็นแนวเส้น LED นะครับก็ใส่หลอดนะครับใส่หลอดแล้วก็หมุนเอาไอ้ตัวเส้นนี้ลงล่างนะครับเส้น LED เนี่ยบางคนหมุนขึ้นบนมาไม่ถูกนะครับผมก็งงว่าช่างไฟอะไรหมุนขึ้นบนนะครับอันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจะมาทดลองให้ดูนะครับอันนี้ผมจะจิ้มไฟให้ดูสว่างแล้วนะครับก็อันนี้หลอดเดิมนะครับหลอดเดิมผมว่ามันยังไม่เสียนะครับมันก็ยังไม่ได้ดำอะไรมันก็ดำนิดๆนะครับแต่ที่เสียคือมันจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับรางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือไม่ใช้ประหลาดสตาร์เตอร์มันจะชอบเสียวงจรนะครับก็ที่บ้านผมใช้หลายชุดอยู่ครับรุ่นนี้ของพานานะครับแต่ของรุ่นอื่นก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือถอดวงจรออกนะครับก็คือเดินสายไฟใหม่เราใช้ตัวเปลือกตัวกรอบเดิมนะครับแค่นี้ก็ประหยัดเงินไปอีกหลายบาทนะครับสายไฟก็ใช้ไฟของระบบเดิมนะครับผมขอจบการรีวิวการเปลี่ยนชุดรางอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้เป๊ะให้มาใช้ LED นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ